หันผมนั้นแสนมากมีความดีไม่มีใครเห็นเปิดปิดประตูห้องครัวเรียนเช้าเย็นทำงานไม่เคยว่างเว้นแสนลำเข็มก็ต้องทำไปมาถึงโรงเรียนต้องวนเวียนเดินไปจนทั่วห้องเรียนห้องน้ำห้องกลัวบางวันปวดหัวแทบตายขอความเห็นใจอยากใช้เงินผมมากมายโปรดเมตตาเถิดครับนายให้ผมสบายสักนิดเถิดนาพอทางการทำงานยังไม่ทันเสร็จเดี๋ยวครูน้อยคนโน้นเอ็ดช่วยทำสิ่งโน้นสักคราผู้น้อยอย่างผมสังคมไม่มีเมตตามีแต่เหยียบยามหน้าไม่เวทนากันบ้างเลยผมร้องเปิดใจผู้ใหญ่บังคับบัญชาหากความดีผมสร้างมากรุณาอย่าได้เหมือนเชยหยิบยกขึ้นมาพิจารณาให้ผมดังเคยแล้วผมไม่ลืมท่านเลยกราบชั่ววันผมทิ้นลมปลาเปิดใจผู้ใหญ่บังคับบัญชาหากความดีผมสร้างมากรุณาอย่าได้เหมือนเชยหยิบยกขึ้นมาพิจารณาให้ผมดังเคยแล้วผมไม่ลืมท่านเลยกราบชั่ววันผมชินลมปลา